ดีค่ะท่านผู้ปกครองที่เคารพทุกท่านและสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะคุณครูชื่อคุณครูสุดารัตน์สิทธิวันนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์สัตว์โลกผู้น่ารักไปกับมิหงนะคะทู่จื้อกระต่ายชี้จื้อสิงโตเสี่ยงช้างกวยเต่าเมาแมวโกสุนัขโหลิงหูเสืออุ๋ยปลาวันนี้เรามาทำแบบเรียนรู้สัตว์โลกผู้น่ารักชุดที่3กันนะคะเด็กๆให้เด็กๆโยงเส้นภาพกับคำเหมือนเคยคำศัพท์ตัวแรกเลยนะคะเด็กๆทู่จื้อทู่จื้อแปลว่าอะไรคะเด็กๆเก่งมากๆเลยค่ะแปลว่ากระต่ายเด็กๆโยงเส้นได้เลยนะคะตัวต่อไปนะคะชี้จื้อชี้จื้อแปลว่าอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะสิงโตนั่นเองโยงเส้นได้เลยนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเสี่ยงเสี่ยงแปลว่าอะไรคะเด็กๆหูใหญ่ๆมีงวงยาวๆค่ะโยงได้เลยนะคะเด็กๆตัวสุดท้ายกวยกวยแปลว่าอะไรคะเด็กๆเก่งที่สุดเลยค่ะเต่านั่นเองโยงเส้นเลยค่ะหน้าต่อไปเลยนะคะยายาแปลว่าอะไรคะเด็กๆเก่งมากๆค่ะโยงเส้นเลยค่ะต่อไปนะคะหูเตี่ยหูเตี่ยแปลว่าอะไรเอ่ยเก่งมากค่ะหนูน้อยหูเตี่ยแปลว่าผีเสื้อเด็กๆโยงได้เลยนะคะต่อไปค่ะจีจีแปลว่าอะไรคะเด็กๆสุดยอดจีแปลว่าไก่ค่ะโยงเส้นเลยนะคะต่อไปค่ะยางแกะแกะอยู่ไหนเอ่ยขนปุยปุยโยงเส้นเลยค่ะหน้าต่อไปเลยนะคะลู่ลู่แปลว่าอะไรคะเด็กๆปรบมือให้คนเก่งเลยค่ะลู่แปลว่ากวางโยงเส้นได้เลยค่ะเด็กๆต่อไปนะคะหูหูแปลว่าอะไรคะเก่งมากค่ะหูแปลว่าเสือโยงเส้นได้เลยค่ะตัวต่อไปช้างจิ่งลู่อะไรเอ่ยคอยาวๆค่ะรู้แล้วโยงเส้นได้เลยตัวสุดท้ายหางเสี้ยหางเสี้ยแปลว่าอะไรคะเด็กๆโยงเส้นเลยค่ะเรามาร้องเพลงพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆมาฟังกันสิเพลงอะไรคะร้องตามกันด้วยนะคะเด็กๆ两只老虎两只老虎两只老虎跑得快跑得快一只没有耳朵一只没有尾巴真奇怪真奇怪แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะเด็กๆใจเจียน